ครับเล่นขึ้นมาจอดที่ทางห้องถือบอลข้ามมาก่อนครับนะครับโอกาสของทีมไทยครับจิรวัฒน์ลูกนี้บอลสั้นถึงเข้าไปบ้างแรงกล้าค่ะเสิร์ฟบอลเร็วค่ะนี่ค่ะบอลเร็วขึ้นเป็นแป้มเลยค่ะเนี่ยก็เป็นธีรวัฒน์เหมือนเดิมนะคะน้องเมย์บล็อกขึ้นไม่ทันค่ะดีค่ะบอลล้นมาเลยนะคะอ่ะเรานี่ค่ะความสูงได้เปรียบประวินนุชนะคะ180ซมอยู่ข้างหน้าพอดีมือเธอไวมากนะดิกานะดินชาลามานี่ค่ะเสิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟเกือบจะออกยาวเลยนะคะนั่นสิหัวเสาค่ะโอ้ได้ทัชไหมคะน่าจะได้ทัชนะวิภาวีค่ะดูแล้ววันนี้วิภาวีตีแค่ยาวๆไปนะคะนั่นสิยังไม่ได้ตีเต็มแรงค่ะยังอ้อมๆแรงอยู่สวัสดีค่ะโอ้โหเปิดมาแรกเกิดไม่ได้ของหลังค่ะยังเก็บไว้ได้อยู่นะคะของหลังเหมือนกันอ้าวอันเดอร์ข้ามค่ะต้องอันเดอร์ข้ามมานะคะปีบอลมาแล้วเราบอลเร็วค่ะนี่ค่ะยังไม่ตายค่ะเขายังเหนียวนะตีออกไปเลยค่ะตีฉีกออกค่ะขยับหนีไป17ต่อ7แล้วนะ10แต้มแล้วนะเอาละอนันต์วันนะเสิร์ฟต่อนะคะนี่สูง168ซนติเมตรเองนะน้องพึ่งเอาละค่ะเคาะไปเนี่ยเจอบล็อกค่ะศรีลังกาต้องแล้วก็ตีออกไปเองนะคะแล้วก็เป็นหมายเลข9นะซาชินี่โอ้เนี่ยบอลเร็วแล้วโอ้ยังรอไว้ได้อยู่ของหลังค่ะยอดไปค่ะนี่ค่ะดูเหมือนว่าศรีลังกาก็จะซื้อแต่บอลหัวเสาเราเหมือนกันนะคะกังวลว่าเราจะตกอย่างเดียวนะไม่ค่อยคงเรื่องบอลยอดน้องวิภาวีนะคะตกทั้งตัวเลยเนาะวิภาวีค่ะเสิร์ฟมาค่ะหูบอลแรกเขายังเปิดไม่ได้นะอันเดอร์ข้ามมาแล้วบอลเร็วทีค่ะเนี่ยค่ะรออยู่แล้วค่ะวิธีรวันนะคะเซตพอยต์เลยนะคะนี่คือเซตดีเลยนะคะบอลไม่เข้าแต่ว่าสามารถจ่ายบอลเร็วได้เนี่ยค่ะค่ะหมายเลข9นะคะซาชินี่นะคะเปิดบอลแรกไล่มาโอ้ยยังเก็บขึ้นมาได้ค่ะโอ้ลูกแก้เขานะคะฮันซิก้านะคะหัวเสาลูกนี้ถือว่าเสากันตีแรงเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหบล็อกเราขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่เขาตบก่อนบล็อกเราขึ้นนะกัปตันทีมนะคะชามารีเอาละค่ะเราไล่มา3ต่อ4โอ้โห4เท่ากันแล้วค่ะปูมินุชหนึ่งเสิร์ฟนะ2ลูกหลังนี้บอลเร็วของเราจี้ไปที่ตัวหลักนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะเขายังเปิดบอลไม่ได้ตบข้ามมาค่ะแล้วก็ออกไปเองค่ะใจร้อนไปนะคะนะคะจริงเขายังมีจังหวะเล่นได้นะคะก็เปลี่ยนตัวเลยนะโค้ชเอาอิซาร่าเข้ามาแทนนะคะหมายเลขหนึ่งปวินุสเสิร์ฟต่อค่ะนำ5ต่อ4แล้วนะทีมไทยนะคะตอนนี้เปิดบอลแรกได้แล้วค่ะยังมีอ้าวนี่ค่ะทีมไทยเราจะเสียรับบอลหยอดเยอะนะคะไม่ค่อยพร้อมค่ะนะฮันซิก้านะคะหมายเลข8ของศรีลังกาไอดีค่ะเอ็กแซ่ค่ะเอ็กแซ่นี่ค่ะลูก
ก่งของเราค่ะเอาละลองไว้ได้อยู่แล้วยังไงบอลเร็วเลยค่ะเนี่ยค่ะสมัครเข้ามือเร็วมากนะธีรวรรณนะคะจิมันเสิร์ฟต่อนะคะเสิร์ฟมาค่ะเปิดบอลแรกได้แล้วแต่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะโอ้ลูกนี้วิ่งมาช่วยเพื่อนจริงๆลิเบโร่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะน่าจะให้ลิเบโร่เป็นคนเล่นนะใครใกล้สุดก็น่าจะเล่นก่อนนะคะนั่นสิอ่ะไปเสิร์ฟต่อชุติมนหนีไป5แต้มแล้วค่ะหนีไป10ต่อ5แล้วค่ะชุติมนเสิร์ฟมาค่ะบอลแรกเปิดได้แล้วค่ะแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะขึ้นหัวเสาเอาละค่ะเราเคาะข้ามมาก่อนอื้อเคาะลึกไปนิดนึงค่ะเหมือนเรายังไม่พร้อมเล่นนะลูกเมื่อกี้นะคะก็เป็นหมายเลขหนึ่งที่เพิ่งเปลี่ยนลงไปนะอิชาร่านะฮะอิชาร่าซิวันดี้เสิร์ฟมาค่ะเอาละคนแรกไม่เข้าค่ะ3เมตรครางได้ทัชออกไปเลยค่ะบอลไปหาคนดูเลยนะค่ะเจอระวันเซิร์ฟมาค่ะโอ้ลงเต็มด้วยนะคะโอ้ลูกนี้เอาละค่ะแล้วก็เป็นชุดที่พบสุภาวันนะเสิร์ฟมาทีมไทยนำ19ต่อ9นะฮะโอ้โหลูกแรกก็เปิดไม่ได้นะต้องข้ามไปนะอันเดอร์ข้ามไปแล้วเราเล่นสั้นเลยป่ะคะเล่นมาเนี่ยค่ะยังเก็บได้ค่ะยังเก็บได้อยู่นะคือเขาก็ยังเหนียวนะสามเมตรกลางอ้าวยังไงขึ้นไปอีกเอาละค่ะคราวนี้ส่งไปที่ไหนคะส่งมาที่หัวเสาฝั่งนี้ตีออกไปเองนะคะชุดติมนนะคะตีเสียซาชินี่นะคะเสิร์ฟมาค่ะแล้วยอดโอ้ยอดออกไปนะคะแม่เอาละค่ะขยับเป็น11แต้มนะคะ11ต่อ19นะคะซาชินี่เสิร์ฟต่อค่ะหมายเลข9ของเขาแล้วนับเองตีเองค่ะน้าวยังได้ค่ะเขาอันเดอร์ข้ามมาค่ะแล้วเราส่งไปค่ะโค้งหลังค่ะยังไม่ยอมตายโอ้เราฟาวเน้นนะคะฟาวเน้นค่ะปมินุษค่ะคือลูกมันทำท่าจะกระฉอกมาใจร้อนนิดนึงค่ะโอ้โหเขาสามแต้มเกรงใจค่ะเซตพอยต์นะของทีมไทยล้นค่ะลองมาค่ะเล่นบอลเร็วเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ขอเป็นเซตจนได้ค่ะโอ้โหเดี๋ยวมาดูเวลากันนิดนึงว่าใช้เวลาไปถึง20นาทีไหมเพราะว่าเซตนี้เนี่ยก็ชนะขาดๆเหมือนกันนะชนะไป25ต่อ12นะน้องพึ่งนะคะสะบอกหลังไปนิดเดียวนะคะแล้วเสิร์ฟดีนะคะแต่ว่าออกไปนิดเดียวเองค่ะจาก2เซตที่ผ่านมาธนันท์วันนี้เวลาเสิร์ฟเนี่ยทำให้ศรีลังกานี้ปั่นป่วนพอสมควรนะหมายเลข9นะคะซาชินี่แรกยังไม่เข้านะคะลองตีแก้ไขนะโอ้สุภาวรรณนะตีไปธีรวรรณเสิร์ฟค่ะโอ้เนี่ยเปิดบอลแรกไม่ได้เหมือนจะงงๆกันอยู่นะว่าใครจะเป็นคนรับนะคะ2ตำแหน่งใน2คนนะยืนซ้อนกันค่ะค่ะธีรวรรณเสิร์ฟต่อค่ะนำอยู่5ต่อ2นะทีมไทยเราเปิดบอลแรกได้แต่ยังไม่ดีเท่าไหร่นะต้องแก้ไขได้ไหมคะอันนี้ค่ะอีกสักทีเดินข้ามไปก่อนค่ะแล้วเขาขึ้นดีแล้วค่ะโอ้โหไม่มีจังหวะตีมกันของเขา
สุภวัฒน์นี่ลูกแก้ของเราค่ะแล้วเขาก็ไม่มีจังหวะตีอีกอ้าวล่ะขอข้ามมาบอลเร็วไหมคะโค้งหลังค่ะนี่ค่ะได้ทัชค่ะจนได้ค่ะจนได้สุภาวันนะคะจิรวรรณเสิร์ฟต่อนะคะอืมสุดยอดค่ะมาจากสองจังหวะนะจังหวะเซตเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวดูทีก็ในส่วนของศรีลังกาการเปลี่ยนผู้เล่นนะคะธีรวรรณเสิร์ฟต่อค่ะสวัสดีค่ะจี้กัปตันทีมเลยนะจี้ที่ซามารีค่ะเอาละค่ะแล้วเราเล่นเอ็กแซ่โอ้โหอย่าเจอบล็อกเขานะคะไม้12นะชยันนี่นะอยู่ข้างหน้าสูง177ซมวันนี้ดูชุติมนยังไม่ค่อยสามไม่ลังค่ะตีลงไปที่ตำแหน่ง6นะคะแต่ตัวตีเขาไม่ช่วยอะใช่ไหมค่ะคือปล่อยบอลให้ตกไปเลยคือเขาเล่นแปลกๆนะงงๆอยู่เหมือนกันเล่นบอลเร็วค่ะยอดยอดมาค่ะบอลเร็วเล่นบอลเร็วกับคาเนียค่ะยืนอยู่ข้างหน้าพอดีนะในส่วนของธีรวรรณนะคะอันนี้เขาเป็นคู่หูกันเลยนะคะนั่นน่ะสิคู่นี้สงสัยจะเล่นกันมานานนะคือเซตเข้าขากันมากค่ะธนันวันกับธีรวรรณนะเสิร์ฟดีค่ะโอ้โหลูกนี้มาแล้วไหลไปเรื่อยๆนะคะ22ต่อ7แล้วนะคะน้องพึ่งนะคะธนันวันแรกดีแล้วค่ะแล้วขึ้นหัวเสาฝั่งนู้นหัวเสาเขาก็ตกไม่รุนแรงนะคะหัวเสาค่ะของเราบ้านนะคะแม่วิภาวิธนันวันเสิร์ฟมาค่ะโอ้โหบอลแรกเปิดโอ้โหรับไม่ได้เองเลยนะโอ้โหเป็นนั้นว่าทีมไทยที่เอาชนะไป3-0เซตนะ